สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมนิเตอร์ซียูนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมโยกังยุทธภพคุปเสลึงนะครับผมหลังจากเราที่ไม่ได้ทําคลิปนะไม่ค่อยได้ทําคลิปสักเท่าไหร่ไม่ได้สตรีมเลยนะครับผมนะเราก็ผูกมาทําคลิปบ้างกันแล้วกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมเรามาแนะนํากิจกรรมนะครับผมกิจกรรม1กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนะครับผมกิจกรรมก็มีแฮปปี้ไทม์4เวลานะครับผมนะเพียงแค่คุณเข้าเกมนะคุณจะได้รับบัฟการเชื่อมต่อนะครับผมนะการเชื่อมต่อเข้าเกมเนี่ยคุณก็จะได้รับบัฟเพิ่มค่าประสบการณ์นะครับผมตั้งแต่10เปอร์20เปอร์30เปอร์40เปอร์นะครับทุกๆ1ชั่วโมงจะเพิ่มขึ้น10เปอร์นะครับผมค่าเริ่มต้นคือ10เปอร์นะครับผมจะตันอยู่ที่40เปอร์ไปเรื่อยๆนะครับหากคุณไม่วาร์ปไปตลาดเงินหรือว่าเลือกตัวละครย้ายห้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมบัฟจะอยู่กับคุณไปตลอดถ้าเกมไม่หลุดนะครับผมอันนี้สำคัญนะครับผมก็จะอยู่ไปอย่างนี้นะครับผมนะก็มุมล่างขวาอาจจะได้แสดงรูปไม่ตรงกับเงื่อนไขของกิจกรรมนะครับผมก็ปล่อยมันไปนะครับผมมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมที่2นะครับผมกิจกรรมที่2เนี่ยที่ซอนอูนะครับผมที่ซอนอูเนี่ยเราใช้วิธีการมายืนใกล้ NPC นะครับยืนใกล้ NPC แล้วกดปิ้นสกรีนนะครับผมกดปิ้นสกรีนนะครับย้ำกดปิ้นสกรีนแล้วเราก็จะได้บัฟนะครับผมเนี่ยกดปิ้นสกรีนนะครับผมเราก็จะได้รับบัฟนะครับเพิ่มค่าประสบการณ์เพิ่มค่าชีวิต50เปอร์นะครับผมโจมตีมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก50พลังป้องกันมอนสเตอร์ขนาดใหญ่บวก50ครับนะอันนี้จะมีระยะเวลา1วันนะครับ1วันนะทุกๆวันเราก็มากดปิ้นสกรีน1ครั้งนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับต่อมาอะไรอีกนะผมกิจกรรมที่ประมุขนะครับกิจกรรมที่ประมุขมีอะไรนะผมกิจกรรมที่ประมุขเดี๋ยวรอสักครู่นะกิจกรรมประมุขนะเป็นกิจกรรมช่วยเหลือของประมุขนะครับผมช่วยเหลือของประมุขนะครับช่วยเหลือนะครับผมเนี่ยเป็นกิจกรรมของเลเวล1เลยนะครับผมเนี่ยจะได้รับบัฟโจมตีเพิ่ม 10% นะป้องกันเพิ่ม 10% แล้วก็พลังชีวิตเพิ่มอีก 10% นะครับผมเงื่อนไขของคุณก็คือหาไอเทมน้ำแห่งชีวิต100ชิ้นฮะน้ำแห่งชีวิต100ชิ้นนะครับผมเราก็รับเควสนะครับผมนะครับผมน้ำแห่งชีวิต100ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะครับผมตอนนี้เราวาร์ปมาที่ป่าแดนใต้แล้วนะผมเพราะว่าเราเลเวล109นะเรามามอนสเตอร์ที่แบบตายง่ายๆหน่อยนะครับเป็นการเร่งปั๊มภารกิจนะมอนสเตอร์แถวนี้มีหรือเปล่าโอเคสวยกำลังดีครับ4ตัวถ้า5มันก็ดีกว่านี้ครับผมนะครับผมเราก็ต้องทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมทำเควสไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ใส่น้ำแห่งชีวิตได้แล้ว1ชิ้นนะครับผมเนี่ยครับผมต้องใช้ทั้งหมด100ชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับ
ครับขณะนี้เราก็ได้ทำเควสมาครบ100ชิ้นแล้วผมเดี๋ยวเราจะไปส่งเควสที่ประมุขออนบันกันแต่ก่อนอื่นนะผมเดี๋ยวขอย่อยสลายไอเทมที่มันเกะกะก่อนนะครับเกะกะครับผมมันเดี๋ยวนะแล้วก็เก็บโอเคแล้วเราก็วาร์ปไปออนบันนะครับผมเราก็ไปส่งเควสนะผมส่งเควสดึดส่งเควสนะครับมาส่งเควสบัฟนี่ครับผมเราก็จะได้บัฟมาแล้วนะครับผมเป็นเวลา6ชั่วโมงนะครับ3บัฟนะครับผมเลือดป้องกันโจมตีนะครับผมนะมันยังไม่พอแค่นี้ครับระบบเควสเรามันยังคงมีต่อนะครับผมเควสที่4นะครับผมเควสที่4มันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับผมที่4เป็นกิจกรรมโซยังกับฮังอูนะครับผมโซยังกับฮังอูนะครับโซยังเนี่ยนะครับผมเราต้องรับไอเทมเควสนะครับรับเควสนะครับผมความกังวลของโซยังนะครับผมเนี่ยนะครับผมนี่ความกังวลของโซยังนะครับผมแล้วก็ไปหาไอเทมนะผม100ชิ้นอีกแล้วนะครับลำข้าว100ชิ้นนะครับผมลำข้าว100ชิ้นนะจริงๆผมก็มีไอเทมเวทนะเนี่ยนะครับลำข้าว100ชิ้นเควสเสร็จแล้วหลังจากเราได้ไอเทม100ชิ้นนะผมหาลำข้าวสมมติว่าผมไปตีเควสมาแล้ว100ชิ้นนะครับผมไปตีเควสมาแล้ว100ชิ้นนะผมนะเราก็จะได้เราไปส่งเราก็กลับมาส่งเควสที่โซยังนะผมส่งเควสที่โซยังเราก็จะได้ตรานะผมตราชูชกนะผมนะผมแล้วก็มารับเควสต่อที่ฮังอูนะต้องมีไอเทมชิ้นนี้ก่อนนะเควสขอร้องฮังอูนะครับผมนะผมนี่เราก็สามารถรับเควสได้ที่ฮังอูแล้วนะนะผมเรารับเควสที่ฮังอูเราต้องไปหาไอเทมเควสนะผมยาวิเศษอีก200ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เควส2อันยังเควส2อันเพราะมันมีเควสนี้ก่อนแล้วนะผมเดี๋ยวเราจะสามารถเพราะเมื่อกี้ผมรับเควสที่โซยังไว้ด้วยนะผมเราก็สามารถตอบทั้ง2เควสได้นะผมอันนี้คือยาวิเศษนะผมยาวิเศษเนี่ยครับผมไอเทมยาวิเศษนะผมแล้วก็เราก็สามารถดรอปลำข้าวก็ได้นะผมอันนี้กรณีที่ผมทำมีเควสค้างไว้ก่อนแล้วนะผมหรือว่าทำเควสดองไว้เควสหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาทำอีกวันนึงนะผมยอมเสียสละ1วันยอมเสียสละ1วันไม่รับเควสนะครับผมเราก็คือ1วันไม่รับเควสคือเราทำเควสที่โซยังนะใช้คำว่าทำเควสที่โซยังหายไอเทมไอชิ้นนี้100ชิ้นนะไปส่งแล้วก็มันจะได้ไอเทมชิ้นนี้มานะครับแล้วเราก็ไม่ทำเควสต่อเรายอมเสียสละ1วันนั้นไปนะครับผมเมื่อวันถัดมาเนี่ยวันถัดมาเราก็สามารถไปรับเควสที่โซยังได้อีกแล้วก็ไปรับเควสที่วัวสีชมพูนะครับผมได้นะผมทีนี้มันก็กลายเป็นเราเนี่ยสามารถทำเควสพร้อมกันได้พร้อมกันในหน้าที่นี้คือเราสามารถทำเควสนี้และเควสนี้อะพร้อมกันนะครับผมทำเควสนี้และเควสนี้พร้อมกันได้ในวันถัดไปเนี่ยในวันที่2ที่เราทำเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือผมสามารถรับเควสได้ที่โซยังเพราะผมมีไอเทมชิ้นนี้อยู่แล้วผมเสียสละวันแรกคือผมไม่ได้ทำให้เสร็จนะครับแล้วก็เราก็สามารถรับเควสที่งัวสีชมพูนะครับผมมาทำอันนี้ได้เลยเนี่ยหายเนี่ยนะครับผมเราก็สามารถทำเควสได้พร้อมๆกันนะครับผมย้ำนะห้ามพลาดย้ำว่าห้ามพลาดเดี๋ยวเวลาไปส่งเฟสส่งภารกิจเราต้องไปส่งที่งัวสีชมพูก่อนแล้วค่อยไปส่งที่โซยังเพราะงัวสีชมพูมันมีโอกาสที่จะยึดเหรียญอันนี้ของผมทั้ง2เหรียญไปนะยึดเหรียญอันนี้ทั้ง2เหรียญไปนะครับผม
เพราะว่าการส่งเวสสีชมพูขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งพร้อมกับยาวิเศษ200ชิ้นกับเหรียญชูชก1เหรียญ นะครับผมเพื่อจะได้ไอเทมของขวานฮังอูนะครับผมของขวานฮังอูเพื่อสุ่มนะครับย้ำนะย้ำอีกทีว่าส่งที่งัวสีชมพูก่อนนะครับผมแล้วไอเทมของวันนี้ที่ครบลำข้าวครบ100ชิ้นเนี่ยส่งหลังแล้วก็ส่งหลังมันก็จะได้เหรียญ นี้แล้วพอพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเหรียญ นี้แล้วเราก็สามารถรับเควสที่งัวสีชมพูได้รับเควสที่ซอยางได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะผมเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเราสามารถทำเควสได้พร้อมกันไม่ต้องเทียวไปเทียวมาอยู่นะครับผมคือเราเสียสละวันเดียวที่เหลือเราไม่ต้องเทียวไปเทียวมาขอแค่มีคลิกนิดหน่อยนะครับนะมันไม่ยุ่งยากอะไรเลยนะผมคือมันเป็นการทำเควสได้พร้อมๆกันนะระบบไม่ทำให้พร้อมกันเราก็ทำให้พร้อมกันได้นะครับก็ประมาณนี้นะเราก็ขออนุญาตตีไอเทมไป200ชิ้นนะไม่ได้ดรอปง่ายด้วยนะผมตีไปเรื่อยมันดรอป2อย่างอันนี้100อันนี้เอา200นะครับผมโอเคครบแล้วนะครับ200ชิ้นนะผมนะผมนะผมเราต้องมีไอเทมชิ้นนี้นะผมกับชิ้นนี้นะผมเพื่อส่งเควสนะเควสโซยังอันนี้จะส่งหลังนะผมในวันแรกนะครับผมก็ย้ำอีกทีในวันแรกเรารับเควสนี้แล้วเราส่งได้นี้แล้วเราก็จะไม่ทำต่อนะครับผมเรามาทำวันที่2วันที่2เรารับเควสโซยังเพื่อทำเควสนี้และเควสนี้และเมื่อเราเสร็จนะครับผมในปัจจุบันแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ทุกคนเนี่ยส่งเควสงัวก่อนนะครับผมนี่มันจะลบไอเทมไอเนี้ยของโซยังอันเก่าไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะได้ไอเทมชิ้นนี้เป็นของขวัญ นะผมเพื่อสู่ไอเทมอีกทีหลังจากนั้นอย่าลืมครับผมเรารับเควสนะโซยังนะครับเนี่ยไอเทมมันจะหายไปแล้วเราก็ได้จะได้มีมานะผมแล้วพรุ่งนี้เราสามารถรับเควสโซยังได้อีกแล้วก็เควสหัวเราสามารถทำพร้อมกันได้เลยนะไม่ต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวกลับกันทุกวันนะผมเราจะทำแบบนี้ทุกวันนะผมอย่าพลาดนะผมอย่าลืมก็แล้วกันสำหรับไอเทมนะครับที่สุ่มได้จากกล่องนี้นะผมไอเทมที่จะสุ่มได้จากกล่องนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีคุมจิต4ชั่วโมงนะครับผม100เปอร์แบบ4ชั่วโมงนะผมแล้วก็40เปอร์นะครับผม4ชั่วโมงเฮ้ย40เปอร์2ชั่วโมงนะผมไม่แน่ใจว่า2ชั่วโมงหรือ30นาทีมันไม่ได้บอกลืมเดี๋ยวค่อยเปิดดูแล้วก็ตาอะไรวะความดี80นะผมแล้วก็ลายมังกรทอง1วันแล้วก็ลายมูลทิน1วันกดดูนะปั๊บเนี่ย
ไม่รู้ออกมาทำไมนะผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเควสทั้ง4เควสนะผมเราก็คงต้องจบภารกิจนะผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะผมก็ไว้เพียงแค่เท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe นะครับผมบ๊ายบายสำหรับวันนี้